องน้องจะไม่ท่วมได้ไงอย่างนี้เนาะนะมอไซค์อีก2คันอยู่ระดับน้ำอยู่ขอบนี่เลยนี่เข้ามาในบ้านเลยเนาะในบ้านครับขึ้นสูงกว่านี้เหรอเนี่ยขอบเนี่ยครับเนี่ยละทองอยู่เลยครับเราเสร็จมาอยู่เลยอยู่อ๋อแล้วอุ้ยแล้วบ้านครับแล้วข้างล่างผมไม่แน่ใจว่าซอยหนึ่งครับผมไม่แน่ร้อยพี่กินลูกแล้วก็ไม่รู้ไม่ทันมัวแต่ห่วงในบ้านไงครับมาเร็วลงเร็วครับทำไมเป็นเดียบยูดูนะไม่รู้อ่ะเพราะว่าเคยเป็นอย่างนี้หนูวางไปทิ้งแล้วเนี่ยเอาอีกละไม่แล้วมันทุกเคยที่ผ่านมามันก็หลายปีจำไม่ได้จะเป็นท่าผ่านอุตส่าห์ระวังแล้วนะหัวค่ำน้ำมาตอนประมาณกี่โมงของพี่เนี่ยเนี่ยปกติมันเคยขึ้นสูงขนาดนี้ไหมปี42ครับ42เหรอครับผมแล้วมันได้ขึ้นอีกเลยแล้วตั้งแต่เราคลองมามันก็แค่อยู่ในคลองในคลองครับมีเมื่อคืนนะครับมันก็เอาแผ่นบิ่มคันแล้วมาตอนบ่าย2โมงก็บิ่มคันแต่ว่าตอนทุ่งฝ่าฟ้านะครับมาเร็วมากครับอันนี้ในพื้นที่หมู่อะไรอ่ะหมู่9ครับฝนมาประมาณทุ่มครึ่งครับแต่มาเร็วน้ำจะมาเร็วมากครับมาถึงครึ่งชั่วโมงครับท่วมผมกลับมารถยนต์ผมก็ครึ่งคันแล้วเดี๋ยวขึ้นมาครับมีอะไรเสียหายไหมในบ้านก็มีรถยนต์น้ำท่วมไปครึ่งคันแล้วก็มอเตอร์สองคันเครื่องพ่นยามอเตอร์หมดเลยครับได้รับความเสียหายแล้วเสียหายเยอะเลยครับแต่ว่าของในบ้านก็ยังพอขนย้ายขึ้นเขาเคยท่วมสูงขนาดนี้ไหมสูงขนาดนี้มาปี42คนเดียวครับคนเดียวแล้วจากนั้นไม่เคยท่วมเลยครับแล้วมีวันเนี้ยมีวันเนี้ยครับโอเค